สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อแก้วเป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในด้านตะกรุดที่ทำจากใบลานรวมทั้งเหรียญพยัญชนะและลูกอมมีผู้นิยมกันมากลือกันว่าเด่นทางด้านคงกระพันชาตรีเป็นเลิศปัจจุบันแต่ละอย่างล้วนมีราคาแพงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตะกรุดใบลานที่หลวงพ่อเจาะจงทำให้บรรดาลูกศิษย์และญาติโยมใกล้ชิดที่เคารพนับถือท่านเป็นการเฉพาะตะกรุดของหลวงพ่อจะยึดเอาใบลานเป็นหลักในการทำโดยท่านจะเจาะจงต้องใช้จากต้นตาลที่ขึ้นอยู่ที่ป่าคลองบางปืนเท่านั้นโดยใบลานที่ได้นี้จะเป็นยอดใบลานเดือน5เป็นใบลานอ่อนตากแห้งม้วนไม่แตกต้นตาลที่ว่านี้จะขึ้นโดดเดี่ยวกลางทุ่งบ้านบางปืนสาเหตุที่ต้องใช้ใบลานป่าคลองบางปืนหลวงพ่อแก้วบอกว่าเพราะชื่อบางปืนที่กร่อนเป็นบางปืนให้ความหมายในการข่มนามในชื่อการสะกดลงอักขระเลขยันเพื่อบ่งบอกให้เทพเทวดาฟ้าดินได้รับรู้ว่าของของท่านใช้ดีทางไหนเป็นการอุปเทศในการลงวิชาอาคมอันเป็นเคล็ดลับของการลงเครื่องรางของขลังประการหนึ่งคือการข่มนามแจ้งเทพในสมัยนั้นดงใบลานของบางปืนการคมนาคมลำบากยากยิ่งไม่ง่ายเหมือนสมัยนี้เมื่อท่านสั่งให้ลูกศิษย์เดินไปตัดใบลานจากบ้านบางปืนมักมีผู้ถามหลวงพ่อว่าทำไมถึงต้องไปเอาไกลขนาดนั้นหลวงพ่อตอบว่าอยากได้ของดีก็ต้องปรีไปเอาไกลแค่ไหนถ้าไม่ไปก็ไม่ได้ของดีเมื่อได้ใบลานจากบางปืนมาแล้วท่านจะตัดเป็นชิ้นเล็กๆขนาดประมาณ 5-6 นิ้วแล้วนำไปผึ่งแดดให้แห้งจากนั้นจึงนำเอามาลงอักขระในใบลานด้วยภาษาขอมอ่านว่าภูพิภูพะร้อมรอบตัวมิไว้ตรงกลางประกอบด้วยอักขระหนุนตามสมควรสำหรับคาถาที่ใช้อาราธนาตะกรุดใบลานบางปืนให้ตั้งนโม3จบเอาตะกรุดจบที่หน้าผากแล้วว่าคาถาดังนี้ภูมิภูพะอะมิอุดถังอัตโทนโมพุทธายะเมื่อคาดเข้าติดตัวให้ว่าคาถาเวลาผูกปมเชือกดังนี้ภูมิภูพะอะมิมิมังกายะพุทธนังอธิฐามิถ้าเป็นตะกรุดลูกเล็กๆแบนๆจะเรียกว่าตะกรุดพิสมรส่วนดอกยาวขึ้นมาหน่อยป้อมป้อมอ้วนลักษณะเหมือนกองเพลวัดจะเรียกว่าตะกรุดลูกกองถ้าดอกยาวๆมีทั้งถักเชือกและไม่ถักเชือกเป็นใบลานเปล่าๆรงอักขระแล้วม้วนมีที่ปิดทองเก่าก็มีแต่พบเห็นได้น้อยส่วนมากจะเสียหายหมดเรียกว่าตะกรุดใบลานตะกรุดทั้งหมดนี้เรียกรวมๆกันว่าตะกรุดใบลานบางปืนม้วนด้วยพระคาถาหัวใจเสือสมิงด้วยเวลาค่ำคืนดึกสงัดปราศจากเสียงหวีดร้องของสรรพสัตว์ถือเป็นฤกษ์มหาอุดตะกรุดใบลานบางปืนของหลวงพ่อแก้วจะพันด้วยสายสินไม่ใช่การถักลายการพันแบบนี้ผู้เฒ่าผู้แก่บอกว่าหลวงพ่อจะพันด้วยตัวท่านเองระหว่างการพันได้จะบริกรรมคาถาไปด้วยให้สังเกตการพันแบบง่ายๆแล้วจึงนำมาจุ่มรักภายหลังจึงเป็นตะกรุดที่กลายเป็นตำนานไม่มีผู้ใดสืบทอดหรือสร้างได้ดังคำประกาศิษย์ของหลวงพ่อที่กล่าวไว้ไม่มีใครทำได้อย่างกูก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่